จะรู้วันนี้เองนะคะว่าเราอาจจะใช้ยางมัดผมผิดวิธีกันนะคะพี่แอนจริงๆเขาใช้แก้ปวดศีรษะไม่ได้ใช้มัดผมอย่างเดียวคือประโยชน์มันมีหลายอย่างใช่มันมีหลายอย่างมากนะคะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นจากตำรับไหนเนี่ยนะแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันใช้แก้ปวดศีรษะได้ก็ตอนที่หมอปลาเนี่ยนะคะพาบรรดาสื่อมวลชนไปบุกวัดดังนะคะที่แถวแถวอำเภอพระประแดงบอกชื่อวัดเลยก็ได้นะคะวัดบางหญ้าแพรกเนี่ยเพราะว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยนะคะล่าสุดยอมสึกแล้วหลังจากที่หมอปลานำคณะสื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจไปบุกค้นกุฏิเจ้าอาวาสยอมรับนะคะว่าที่มีการร้องเรียนว่าเจอสีกาอยู่ในกุฏิเนี่ยก็มันมีจริงนะแล้วบอกว่าการที่อยู่2ต่อ2กับหญิงสาวในยามวิกาลแล้วก็ในที่รับตาคนจริงๆก็บอกว่ามันก็ผิดแล้วนะคะเพราะว่าโลกติเตียนล่าสุดยอมสึกจากการเป็นพระแล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยแหละค่ะหมอปลาพร้อมด้วยชาวบ้านนะคะพาสื่อมวลชนเดินทางไปนะคะที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนนะบอกว่าพบสีกานะคะเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็ยังไม่กลับออกมาเลยโดยมีชาวบ้านในพื้นที่กว่า100คนทีเดียวที่เดินทางมาร่วมสังเกตการแล้วก็พิสูจน์ความจริงกับคณะของหมอปลาในครั้งนี้ด้วยขณะที่หมอปลาแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะพยายามนะคะที่จะเคาะประตูแล้วก็เรียกเจ้าอาวาสให้เปิดกุฏิเพื่อจะขอเข้าไปพิสูจน์ด้านในเนี่ยนะคะว่าทำวัดเย็นกันอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่านะคะเจ้าอาวาสไม่ยอมเปิดนะทำยังไงก็ไม่ยอมเปิดแล้วก็มีหญิงสาวสูงอายุคนหนึ่งเนี่ยออกมารับหน้านะคะโอ้โหชี้หน้าด่ากลาดยิ่งกว่าปืนกลเลยนะด่าตั้งแต่หมอปลายันสื่อมวลชนคือด่าแบบว่าไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะโวยวายด่าทอทำนองว่าปกป้องเจ้าอาวาสจนกระทั่งวิทย์จะเกิดการประทะกันเจ้าหน้าที่นะคะสายตรวจก็ต้องเข้าไปห้ามปรามทั้งสองฝ่ายออกจากกันจนกระทั่งนะคะเจ้าอาวาสเนี่ยยอมลงมาเปิดประตูด้านหลังกุฏิให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็หมอปลาเข้าไปพิสูจน์ด้านในซึ่งก็พอเข้าไปได้เนี่ยนะคะก็พบว่าเป็นกุฏิ2ชั้นนะคะโดยทางพระสมุประสาทพรมหาปุญโญอายุ65ปีเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะพักอยู่ในห้องชั้น2แล้วก็พาหมอปลากับสื่อมวลชนเนี่ยไปค้นดูในกุฏิก็เหมือนกับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่ามีผู้หญิงอะไรที่ไหนไม่มีนะไม่มีผู้หญิงหลบซ่อนตัวในกุฏิตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ทำหน้าแบบว่าบริสุทธิ์ใสซื่อมากขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสื่อมวลชนอุ้ยผู้สื่อข่าวเราที่ไปเป็นนักสืบได้นะคะไปอยู่กองพิสูจน์หลักฐานกับตำรวจก็ได้ตาไวจริงๆเหลือบไปเห็นยางมัดผมของสุภาพสตรีแบบผู้หญิงเขาใช้สีดำเนี่ยนะคะมันตกอยู่บนที่นอนพี่แอนมันตกอยู่บนที่นอนเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสกับผมไม่มีสักเส้นเนี่ยหัวร้อนๆนี่เข้าไปทำอะไรนะจะไปก้าวผมยังไงสื่อมวลชนก็เลยถามไปนะถามเจ้าอาวาสว่าเอ๊ะท่านคะหลวงพ่อนี่มันยางมัดผมใครฮะเจ้าอาวาสก็รีบชี้แจงเลยนะบอกว่าพวกโยมก็คิดอะไรเยอะนี่มันยางมัดผมของอาตมาเอ้าผู้สื่อข่าวงงหนักอีกเอ๊ะผมก็ไม่มีสักเส้นท่านเอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยนะเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้ยกูจะไปคิดอะไรกันเยอะเนี่ยได้สาธิตให้ดูตามในภาพนี่นะสาธิตเลยสาธิตเลยเอายางเนี่ย ไปมัดผมตัวเองแล้วบอกว่าไม่รู้หรอเนี่ยเวลาปวดศีรษะมีอาการปวดศีรษะเนี่ยพออาตมาฉันยาเข้าไปแล้วอาตมาก็จะใช้ยางอันเนี้ยรัดที่หัวแบบเนี้ยมันดีขึ้นจริงๆมันจะทำให้อาการปวดหัวหายทำให้อาการปวดหัวหายดีขึ้นลองทำดูก็ได้นะแล้วก็มีการแสดงการรัดศีรษะให้สื่อมวลชนดูด้วยนะเราได้ดูสีข้างหลวงพ่อยังคะตอนนี้ถลอกแล้วถลอกค่ะสีข้างไม่ต้องสืบคือถลอกปอกเปิกนะคะขนาดเดียวกันค่ะทีมงานหมอปลากับสื่อมวลชนเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยชอบมากถ้ามีเสียงนะสื่อยังมีการถามต่อด้วยนะหลวงพ่อคะเอายางมัดผมมามัดหัวเนี่ยแล้วกินยาแก้ปวดไม่ทราบว่ามันเป็นตำรับไหนมาจากเขาเรียกว่ามาจากตำรับยาไหนที่ว่ามันใช้ช่วยแก้อาการใช้ช่วยแก้อาการปวดศีรษะเนี่ยอุ้ยหลวงพ่อก็แบบก็ไม่ตำรับไหนหรอกเนอะตำรับหลวงพ่อนี่แหละมันช่วยได้จริงๆนะฮะสื่อมวลชนกับทีมงานเนี่ยก็เลยพากันนะฮะ
ลงไปตรวจดูชั้นล่างของกุฏิต่ออ้าวโอ้โหคราวนี้หนักกว่าเดิมพี่แอนเปาะไหมไปเจอเสื้อชั้นในของผู้หญิงสีฟ้า อย่าบอกนะคะว่ายกทรงเนี่ยมันใช้รัดหัวแก้อาการปวดหัวได้กำลังจะบอกอยู่แล้วหลวงพ่อจะแผลยังไงเนี่ยหลวงพ่อคือมันไม่ได้แล้วนะคือไปเจอยกทรงเนี่ยนะคะสีฟ้าตกอยู่แล้วสีฟ้าด้วยอ่ะพี่แอนตกอยู่ที่พื้นใต้บันไดทางขึ้นชั้นสองใกล้กับราวไม้เอาสิแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีผ้าจีวรคลุมอยู่อีกทีนึงด้วยอย่าบอกนะว่าหลวงพ่อยามว่างเนี่ยใส่ยกทรงอยู่ด้านใน แล้วใส่จีวรคลุมเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้นะพี่แอนผู้สื่อข่าวก็เลยไปเปิดผ้าจีวรออกโอ้โหผู้สื่อข่าวเราก็เหลือเกินจริงๆนะปรากฏว่าไปเจอหญิงสาวนั่งแบบงอกอง งอขิงกอดเสื้อผ้าอยู่เหมือนในหนังยังไงอย่างนั้นนะคะคือสภาพเนี่ยไม่สวมใส่ชุดชั้นในด้วยแล้วก็แอบซ่อนตัวอยู่ในจุดดังกล่าวหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยโอ้โหพอเจอกองทัพสื่อมาขนาดนี้กับหมอปลาหน้านี่ซีดนี่ว่าไก่ต้มตัวนี่สั่นนะพูดจาอะไรไม่ออกเลยที่สำคัญไม่กล้าออกมาจากจุดนั้นเลยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องกันพื้นที่แล้วก็เอาเสื้อเนี่ยมาคลุมปิดบังใบหน้าให้เธอเนี่ยนะก่อนจะพาตัวขึ้นไปด้านบนแล้วก็หาชุดชั้นในให้สวมใส่นอกจากนี้เนี่ยไอ้สีฟ้าตัวนั้นน่ะใส่ได้ปกติได้พอดีเอ๊ะใส่ได้พอดีเลยนะฮะก็บอกว่ายังพบเหล้ามากกว่านั้นคือไปเจอเหล้าเนี่ยนะซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหมู่ผู้ชายจำเริญจริงจำเริญเหล้าซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชาจำนวน2ขวดแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอีก1ลังนะโอ้โหมิกซ์ซ่อมมิกเซอร์พร้อมอ่ะดูสิวางอยู่ใกล้ตู้เย็นแล้วก็มีตู้แช่อีก2ตู้อ่ะโอ้โหน้ำแข็งก็พร้อมนะมิกเซอร์มิกเซอร์อะไรที่แบบพร้อมจริงๆนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยนะคะโอ้ยหลวงพ่อไม่รู้จะแถยังไงแล้วนะอ่ะหมอปลานะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่เขาไปร้องเรียนนะคะบอกว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยมีหญิงสาวเข้าออกกุฏิบ่อยครั้งเลยในช่วงเวลากลางคืนโดยมีหลักฐานก็คือเป็นภาพของหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะที่กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้เธอเนี่ยจะปั่นจักรยานเข้ามาในวัดแล้วก็จะเดินหายไปในกุฏิเจ้าอาวาสล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเวลา 4:00 น.ค่ะก็พบหญิงสาวคนดังกล่าวหายเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสอีกเป็นเวลานานเลยแล้วก็ไม่กลับออกมาด้วยก็เลยนำสื่อมวลชนเนี่ยเดินทางมาพิสูจน์ความจริงแล้วก็ขอแล้วก็ปรากฏภาพที่เห็นตามสื่อนี่แหละค่ะขณะที่บรรยากาศด้านนอกค่ะมีประชาชนหลายร้อยคนเลยนะคะที่เดินทางมาดูเหตุการณ์ก็ปิดล้อมกุฏิเจ้าอาวาสไว้แล้วก็มีการตะโกนด่าทอสาปแช่งถึงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสและหญิงสาวคนนี้จนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถนำตัวเจ้าอาวาสและหญิงสาวออกจากกุฏิได้จึงได้มีการประสานขอกำลังสายตรวจเพิ่มจากโรงพักใกล้เคียงเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้พร้อมทั้งให้หมอปลาเนี่ยออกมาเจรจากับชาวบ้านให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่พาตัวหญิงสาวและเจ้าอาวาสออกจากกุฏิเพื่อพาไปสอบสวนที่สภ.สำโรงใต้สถานการณ์ก็เริ่มสงบลงนะคะแล้วก็ยอมเปิดทางให้พาตัวหญิงสาวและเจ้าอาวาสออกจากกุฏิได้ค่ะ